เมื่อก่อนก็อยู่ที่นี่แหละครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเป็นโกดังหรืออะไรครับเนี่ยอันนี้สระว่ายน้ำบ้านผมครับมันไม่ใช่ที่เก็บของแบบนี้นะเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์เจ้าเจนก็จะชอบเอาสระเป่าลมมาเล่นกับผมตรงนี้ครับเอาจริงๆห้องนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นห้องเจ้าเจนนะครับเนี่ยครับรอยโปสเตอร์สุดคูณเจ้าเจนแกมีปัญหาเรื่องห้องสุดคูณแม่เจ็ดนะครับผมก็เลยเอามาแปะไว้ก็เลยให้สัญญาไว้ว่าถ้าท่องได้จะให้เล่นเกมครึ่งชั่วโมงครับตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับผมเคยคิดจะซื้อโซฟามาตั้งไว้ตรงนี้เอาไว้ดูทีวีช่วงนั้นบัวกำลังขัดทำกับข้าวพี่โหครัวนี่เละไปหมดเลยครับบอกตรงๆว่ากลัวเขาเสียใจอะครับก็เลยกินหมดทุกครั้งเลยผมวันนั้นโมโหมากเลยตรงนี้เลยฮะกระจายเต็มไปหมดเลยกลายเป็นไม่ได้กินซะอีกต้องมานั่งทำความสะอาดผมเคยชวนเจ้าเจนมาเล่นซ่อนแอบตรงนี้ครับทุกปีวันเกิดของเจนนะครับหลังจากที่เราเป่าเค้กเสร็จผมก็จะพามาวัดส่วนสูงตรงนี้ครับเนี่ยครับรอยดินสอสูงมากเลยลูกสูงขึ้นเยอะเลยพูดถึงก็ใจหายเหมือนกันนะครับเหมือนเราไม่เคยมีอดีตกับบ้านหลังนี้เลยก็ไม่รู้จะไปโทษใครไม่รู้จะแก้ตัวยังไงผมกับบัวก็ทำเท่าที่ทำไหวนะครับถ้าวันนั้นผมเปิดซองจดหมายซองนั้นของแบมผมก็คงไม่เสียบ้านหลังนี้ไปอะครับสิ่งที่เสียไปเสียใจSee that.แล้วก็เสียดายนะ